ดูจ้ะข่าตะไคร้หอมกระเทียมใบมะกรูดเติมน้ำลงไปเกลือใส่ลงไปเกลือใส่ลงไปน้ำใส่ลงไปเกลือใส่ลงไปปลาโอ้ยเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวปลาล่วงแป๊บนึงเขือเทศใส่ลงไปปลาแรดจ้ะเอาแต่หัวต้มนะเอาตัวไว้แกงใส่ลงไปอย่าให้น้ำกระเทือนนะใส่ลงไปปลาแรดตัวนี้3กิโลนะ3กิโลนะปลาแรดเนี่ย3กิโลนะใส่ลงไปใส่ลงไปอดรอสักครู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงอีก15นาทีปิดฝาไว้ก่อนน้ำปลาใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องคนนะหลังจากใส่นี้ลงไปไม่ต้องคนนะนอนรออยู่เฉยๆเลยอีก10นาทีมาเปิดเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก15นาทีแล้วโอ้โหนี่จ้ะใบมันดันใบมันดันใส่ลงไปมันดันใส่ลงไปนี่ก็รอปลาสุกก็กินได้แล้วนะเนื้อปลาแรดมันจะเหลืองมันฟองๆนี่ไม่ต้องไปตักทิ้งนะเพราะมันเป็นมันปลามันปลากินได้ไม่เสียหายจ้ะไม่มีอันตรายจ้ะลืมบอกไปใส่มะขามเปียกไปด้วยสักหน่อยนะใบมะดันบางทีมันก็จะไม่ค่อยพอเปรี้ยวดูเนื้อปลาแรดเนี่ยแค่หัวนะเนี่ยหัวกับตรงพื้นท้องหน่อยนึงมันน่ากินมากเลยใช่ไหมล่ะไปตักข้าวก่อนใส่พริกลงไปด้วยเห็นไหมชิมก่อนยอดอร่อยจริงแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าที่มันมีอะไรน่ากินกว่านี้ขอเวลากินข้าวก่อนนะจ๊ะ4โมงเย็นแล้วต้องกินข้าวกินยาไอ้6โมงแล้วไม่ใช่4โมง